เราเซอร์ไพรส์มากว่าครับคุณกฤตเคยลงเสียงให้กับแคมเปญในการหาเสียงให้ครกัับบโดนัลด์ทรัมป์ครับในช่วงของการหาเสียงครั้งที่ผ่านมาเลยฮะเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับผมลงเสียง political campaign ให้กับลูกน้องของโดนัลด์ทรัมป์คนหนึ่งชื่อว่าโรเจอร์มาร์แชลคนนี้เป็นหมอนะครับผมอยู่ในพรรค Republican ซึ่งคือพรรคของโดนัลด์ทรัมป์คือตอนนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์เป็น president แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีเป็น senator election นะครับก็คือสวใช่ไหมครับผมการเลือกตั้งสวใช่ครับให้กับพรรครีพับลิกันใช่ครับผมก็คือเป็นน่าจะเป็นเซเนเตอร์จากเคนทักกี้หรือไม่ก็แคนซัสนะครับสักรัฐหนึ่งแล้วเขาก็อยากจะมีแคมเปญลงเสียงแบบให้ผมไปลงเสียงแคมเปญของเขาแอดของเขาก็ไปลงเสียงให้เขาแล้วก็แล้วเขาก็ชนะด้วยโอ้โหชนะด้วยใช่ครับผมตอนนี้เขาก็เป็นเซเนเตอร์โรเจอร์มาร์แชลครับผมเหรอฮะรัฐเคนทักกี้น่าจะใช่ครับเขารู้จักคุณกฤตได้ยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คือทีมเขาติดต่อมาผมก็โอเคไม่ได้ถามอะไรก็จัดการให้ครับแค่นั้นเราจัดให้จัดให้ใช่ครับผมแล้วเราพอที่จะรู้ไหมว่าเฮ้ยเรามีชื่อเสียงในระดับที่ทำไมโอ้โหคนประชากรกี่พันล้านคนก็ไม่รู้ในโลกนี้นะมาเลือกคุณกฤตสุขวัฒน์ไปลงเสียงในการเลือกตั้งสว.ให้กับพรรครีพับลิกันครับเดาเอาได้ไหมว่าเอ๊ะเขารู้จักเราได้ไงคือส่วนมากก็จะเป็นการรีเฟอร์กันเองระหว่างแอดเอเจนซี่นะครับผมว่าเฮ้ยแบบเขาจะถามว่ามีใครเสียงแบบนี้ไหมเสร็จถ้าเขาแอดเอเจนซี่หลายที่เนี่ยก็เป็น global เอเจนซี่ใช่ไหมครับผมเช่น Ogilvy หรือว่าแบบโฮการ์ดอะไรประมาณนี้ครับมีสาขาอยู่ทั่วโลกดังนั้นเขาอาจจะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็แนะนำผมให้ไปลงเสียงก็ได้เป็นไปได้นะครับโอ้แต่ในจำนวนบริษัทโฆษณาทั่วโลกที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกนี่ก็โอ้โหเขามีให้เลือกเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะครับผมแต่เขาก็เลือกคุณกฤตนะฮะเรามี VTR ให้ฟังหน่อยเนาะลองดูนะฮะว่าการหาเสียงของพรรค Republican ในการเลือกตั้งสว.เสียงของคุณกฤตไปทำให้เขาชนะการเลือกตั้งอย่างไรเชิญครับ A once in a generation opportunity to return the Supreme Court to its constitutional framework Congressman Roger Marshall agrees has pledged to support an originalist who interprets the law Stand with Roger Marshall and protect the rule of law โอ้โหสุดยอดฟังไม่ออกเลยว่าจะเป็นชาวเอเชียครับคุณกิตเคยวิเคราะห์ไหมว่าเสียงของตัวเองเนี่ยมีกรองเสียงอะไรประเภทไหนเคยไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผมไม่ทราบเรียกว่าอะไรกรองเสียงต้องบอกว่าจริงๆคือไม่เคยเลยครับเพราะว่าคือสำหรับแต่ละคนที่เป็นนักลงเสียงใช่ไหมครับพอเราฟังเสียงตัวเองเราจะรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะเสียงที่เราได้ยินในหูกับเสียงที่เราได้ยินผ่านไมโครโฟนมันแตกต่างกันเนาะจริงๆก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเสียงของผมมันดีหรือแปลกกว่าคนอื่นยังไงแต่คนอื่นจะฟังเราบอกว่าเสียงมันเข้ากับโฆษณาของเขาใช่ไหมครับตอนสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าลูกค้าเขาคิดว่าดีก็โอเคเออใช่ใช่โดยเฉพาะการโฆษณาพรรคการเมืองครับผมเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือครับเป็นเรื่องของฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเราเชื่อคนคนนี้ครับเพราะก็ไม่รู้ว่าใครที่มาพูดด้วยฟังมีแต่ภาพแล้วก็สิ่งสำคัญที่เขาเรียกว่า message ที่ส่งมาหรือว่าข่าวสารข้อมูลที่ส่งมาเราต้องเชื่อคนพูดอ่ะครับเพราะเสียงของอังกฤษเหมือนว่าเป็นเสียงที่มีความน่าเชื่อถือครับคือผมไม่ได้ analyze เสียงตัวเองแต่ว่าเคยอ่าน research ว่าเสียงที่มีความน่าเชื่อถือจะเป็นเสียงที่ต่ำหน่อยนะครับเราถึงจะเห็นว่าแบบว่ามีผู้สื่อข่าวหลายคนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็จะเสียงต่ำใช่ไหมครับผมเพราะเสียงแบบนั้นจะน่าเชื่อถือกว่าเสียงมาสูงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นอันนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเสียงของผมจริงๆถ้าซาวด์เอนจิเนียร์มาอธิบายเนี่ยไม่ได้ถือว่าต่ำขนาดนั้นอย่างเช่นแบบเท็ดวิลเลียมที่เราได้ดูกันในรายการก็อาจจะต่ำกว่าผมอีกด้วยซ้ำแต่ว่าเสียงของผมเนี่ยถือว่าเป็นเสียงที่กว้างคือมีเรนจ์เสียงที่เยอะดังนั้นซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยสามารถที่จะดึงแบบเสียงต่ำของผมขึ้นมาได้หรือเสียงสูงก็ได้เสียงกลางๆก็ได้ดังนั้นเหมือนกับว่าภาพนึงมีหลายสีใช่ไหมครับนั้นเขาจะลดสีนี้ก็ได้เพิ่มสีนั้นก็ได้ดับสีนั้นก็ได้คุณกฤตเคยโทรศัพท์ไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมีคนเขา
ประทับใจไหมว่าอุ๊ยใครโทรมาครับมีไหมไม่รับมีเขาทักไหมอ๋อมันจะมีแต่มันจะกลับกันเขาก็คือจะมีหลายคนโทรมาหาแล้วทีนี้พอผมสวัสดีครับไปใช่ไหมเขาก็จะแบบโอ้เสียงหลอกเหมือนในโฆษณาเลยเอาเลยเพราะหลายคนจะคิดว่าแบบเราไปแต่งเสียงจนเสียงมันออกมาเป็นแบบนั้นเนาะแบบใช้โปรแกรมหรืออะไรประมาณนี้คือโปรแกรมมันก็มีการใช้บ้างอย่างเช่นปลั๊กอินที่เรียกว่าแบบ de-esser ใช่ไหมครับมันก็จะเอาเสียงแบบอย่างเงี้ยออกแต่มันไม่ได้แบบแต่งขึ้นมาจากออโต้ทูนหรืออะไรอย่างนี้ที่หลายคนคิดนะครับผมก็คุณกฤตไม่ได้แต่งเสียงอะไรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลอะไรใดๆทั้งสิ้นผมเองแต่งไม่เป็น ดังนั้นผมส่งไฟล์ที่ไม่ได้แต่งเลยไปให้ซาวด์เอนจิเนียร์แล้วคือถ้าลูกค้าเจ้าไหนเขาอยากแต่งยังไงก็จะตามใจเขาเลยนะครับผมแต่ส่วนมากก็ไม่ได้แต่งมากนะครับผมแหมคิดว่าจะมีเสียงแบบประเภทประมาณจีบสาวได้โทรไปปึ๊บปั๊บแล้วมีคนหลงเสียงอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องแบบเสียงหล่อหน่อยใช่ไหมสวัสดีครับแค่นี้ยังไม่หล่ออีกอ่ะ มีเสียงสองไหมตะกี้นี้เราคุยกันว่าเสียงอ้อนสาวเป็นยังไงแบบเสียงอ้อนสาวคงไม่ใช่เสียงนี้แหละเสียงมันเทตลอดเวลาเลยครับพูดอะไรมีก็คือถ้าแบบหิวข้าวพอนะครับเสียงสองมันก็จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติอยู่บ้านใช่ไหมครับแฟนไม่ต้องทำกับข้าวให้กินก็จะแบบหิวข้าวประมาณนี้เนาะแล้วข้าวจะมาทันทีเลยครับไหนเอาใหม่สิหิวข้าวหมดกันก็เรียกว่าหมดกันครับทุกคนยอมไม่มันมีเสียง2เสียง3บางทีเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวครับอย่างเวลาเราคุยกับเด็กๆถูกป่ะครับเด็กๆเนี่ยจะเอาอย่างเสียงเนี่ยเด็กจะไม่ชอบเพราะว่าก็เนี่ยเสียงต่ำเสียงใหญ่มันน่ากลัวไงครับผมแล้วเวลาคุยกับเด็กๆมันก็มีเสียง2อ๋อต้องบอกสำหรับผมก็เหมือนกันครับผมเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบเสียงผมแล้วไม่ค่อยมี experience กับเด็กๆด้วยก็เลยยากมากตอนที่สมมติถ้าลงเสียงแบบถ้าเราเล่นเป็นบทพ่อใช่ไหมครับกำลังขับรถอยู่แล้วพาลูกๆไปเที่ยวเนี่ยอันนี้แบบสำหรับผมคือสิ่งที่ยากที่สุดคือตรงนั้นเอาเหรอใช่ครับโรนั้นเป็นโรที่ไม่เข้าใจมากๆไม่ได้โตมากับพ่อแล้วก็ไม่ได้มีลูกพี่ลูกน้องเด็กๆอะไรนะครับแบบหลานผมก็อยู่ซีแอตเทิลก็เลยไม่ได้จริงเหรอไม่เคยพูดกับเด็ก3ขวบ5ขวบเหรอครับผมไม่เคยน้องพูดสักปะจ้าเอ๋น้องแป้งมันจะออกมาแบบจะเอ๋น้องแป้งเด็กวิ่งหนีไม่เล่นซ้อนแอบด้วยไม่น้องแป้งเล็กๆอ่ะจะเอ๋น้องแป้งนุ่มจะเอ๋น้องแป้งอะไรอย่างงี้นุ่มมันก็ออกมาเหรอใช่เขาเรียก voice acting ไม่ใช่เหรอใช่ครับผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าพอซึ่งนี่คือข้อไม่ดีนะครับผมคือว่าพอเสียงเราเน้นแต่แบบพลังเน้นแต่เสียงเนี่ยครับแบบ weakness ก็อยู่ตรงที่ว่าเทคนิคอาจจะไม่ได้ดีเท่าคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้มีเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากนักแต่เขาก็จะเน้นเทคนิคมากกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับผมแล้วมีเทคนิคในการดูแลเสียงตัวเองไหมครับนักร้องจะกลัวที่สุดก็คือการที่เสียงตัวเองเสียไป หรือ เป็นหวัดอย่างเงี้ยเจ็บคอนอนไม่พอกินน้ำน้อยอะไรประมาณนี้คุณกฤตมีไหมต้องกินน้ำมะนาวไม่น้ำอุ่นอะไรประมาณนี้น้ำอุ่นไม่กินน้ำแข็งไหมครับก็ผมมีหลายคนถามคำถามนี้มาผมก็รู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองมีไหมเทคนิคใช่ไหมตอนแรกเขารู้สึกว่าไม่มีแต่พอไป analyze ตัวเองดูแล้วก็เห็นว่าตอนอยู่ในสตูดิโอเราก็ทานน้ำเย็นแบบมีน้ำแข็งใช่ไหมครับทานแบบโกโก้เย็นแล้วก็ของมันๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนสุดท้ายสำหรับผมนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ apply กับทุกคนผมรู้สึกว่าน้ำเย็นสำหรับผมสำคัญ เพราะพอเราไปลงเสียงอะไรที่มันแบบใช้พลังเยอะๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่กี่วิเนี่ยแบบทุกอย่างมันเริ่มร้อนแล้วเหมือนกับสมมติว่าคอเราเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ เครื่องก็เริ่มร้อนเดี๋ยวมัน overheat ก็เลยต้องใส่น้ำเย็นเข้าไปหน่อย แล้วบางทีใช่ครับ แล้วดูสิครับคือนักร้องนี่เขาไม่กินน้ำเย็นเลยครับเหมือนว่ามันเหมือนกล่องเสียงมันจะบีบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นได้ครับแล้วก็หลายคนก็จะไม่ทานน้ำที่มีเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสมเพราะว่ามันจะไปเกาะตามคอใช่ไหมครับ
แต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันทำให้มี texture เพิ่มขึ้นในเสียงผมก็จะสลับไปแบบน้ำมันก็จะคลีนไปแล้วทีนี้ดื่มสมมติโกโก้เย็นหรือว่าชานมไข่มุกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบ texture ขึ้นมาหน่อยใช่ครับก็มีตรงนั้นแล้วก็แบบอาหารมันๆก็จะทำให้เราแบบน้ำมันหล่อลื่นโอ้โหนี่เขาเรียกว่าสวนสูตรสวนทฤษฎีโลกเลยเนี่ยคือมันจะสวนๆหน่อยเพราะหลายคนก็จะบอกว่าทำยังถ้าจมูกตันทำยังไงหรืออะไรใช่ไหมครับคือจมูกผมมันตันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเป็นภูมิแพ้ดังนั้นนี่คือเสียงแบบจมูกตันใช่ไหมครับอย่างเดียวที่ผมคงไม่กินคือน่าจะเป็นพริกครับใช่ไหมครับถ้ากินอะไรเผ็ดๆมากก่อนลงเสียงเราอาจจะแบบน้ำมูกไหลน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะฟาดอยู่อะไรประมาณนี้ครับนี่จะลองแบบเขาน่าจะลองทานวาซาบิดูเผื่อมันจะเคลียร์โอ้โล่งเลยนะวาซาบินี่ไม่มันมัสตาร์ดวาซาบิเนี่ยมันจะทำให้เสียงของกรีดเป็นยังไงน่าจะเคลียร์ขึ้นน่าจะปล่อยออกมาได้ 100% กว่านี้หน่อยออกมาแบบนั้นเลยครับล่าสุดเห็นบอกว่ามีเวิร์กช็อปในการในด้านการลงเสียงครับผมเห็นบอกตอนนี้เป็นไวรัลไปเลยครับทำอะไรตรงนั้นคือต้องบอกว่าพอผมลงคลิปใน TikTok เยอะใช่ไหมครับก็มีหลายคนบอกว่าอยากจะเรียนการเป็นนักลงเสียงแต่ว่าผมต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้มี experience ในการสอนคนใช่ไหมครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปแบบเปิดเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นแต่พอมาวันหนึ่งก็มีแม่ชีบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ชีเพราะว่าแม่เขาเองก็เป็นแม่ชีเหมือนกันแล้วไม่สบายเขาก็เลยต้องบวชเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แต่ว่าเขาก็อยากจะฝึกสกิลที่เขาอยากจะเหมือนฝึกสกิลที่ในด้านที่เขาอยากจะทำงานเนี่ยก็คือเป็นนักลงเสียงเลยสอนให้เขาหน่อยได้ไหมพอถามมาอย่างนี้ผมก็แบบโอเคก็ต้องได้ใช่ไหมครับเพราะเขารู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเขาสึกไปเขาก็อยากจะดูแลคุณแม่ได้ใกล้ชิดโดยการดูแลที่บ้านและหางานที่สามารถทำได้ที่บ้านผมก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผม เปิดเวิร์กช็อปให้ก็ได้แต่เรื่องการสอนผมก็เกณฑ์เพื่อนๆนักลงเสียงมา มาช่วยกันใช่ไหมครับ แล้วก็รับอีก5คนที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันคือบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนแบบผ่าตัดมาแล้วไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้บางคนดูแลผู้ป่วยที่บ้านอะไรเงี้ยครับผม ก็ เปิดคอร์สมาหลักๆเพื่อคนที่มีกรณีพิเศษแบบนี้ครับโอเคเสียงตอบรับดีไหมฮะอ๋อดีครับผมตอนแรกผมก็ทำวิดีโอไปให้คนดูเอ็ดเพื่อที่จะโชว์สกิลตัวเองในการลงเสียงใช่ไหมครับใน TikTok ของผมก็กะว่าน่าจะมีสัก50คน100คนที่มาลองเล่นกันใช่ไหมครับโพสต์วิดีโอที่ให้คนดูเอ็ดนี่มันเป็นวิดีโอที่แบบค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยมันมีแค่สคริปต์ให้คนอื่นอ่านใช่ไหมครับผมไม่ได้มาลงเสียงให้ฟังอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีคนดูใช่ไหมครับแต่ตอนสุดท้ายมีคนดูประมาณ2ล้านคน wow. แล้วคนดูเอ็ดประมาณ 2,000 กว่าคน 2-3,000 คน นะครับยอดวิวตอนสุดท้ายก็ประมาณ20ล้าน ใช่ไหมครับ ก็หนักที่กรรมการหน่อยเพราะหลายคนที่เก่งครับผมที่มาดูเอ็ดดูเอ็ดก็คือเหมือนร้องเพลงนะฮะสลับกันร้องใช่ไหมฮะแบบที่เราทำตะกี้เนี่ยฮะดูเอ็ดแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่คือในดูเอ็ดของแบบ TikTok มันจะเป็นแนวแบบผมให้สคริปต์แล้วคุณลองอ่านโฆษณาผมนะแล้วผมมีเพลงให้มีภาพให้แต่ผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่แบบมาชวนอ๋อไม่ใช่ดูเอ็ดคนละประโยคใช่ครับประมาณนี้ battle ไม่ใช่ครับไม่ได้ battle ครับคือเขาจะก็คือให้ผู้ชมแบบมาลองลงเสียงเองเลยสคริปต์จริงเพลงจริงนะครับโฆษณาตัวจริงก็สนุกอยู่เหมือนกันอย่างอานี่ทำได้ไหมได้ครับลองดูไหมครับมันได้แต่มันใครจะฟังทุกคนครับผมตัวอานี่ต้องทุกคนเลยครับผมลองดูไหมครับที่เนี่ยเขาส่งสคริปต์มาอะไรเนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษหรอครับผมอะไรโฆษณาลองฟังของจริงก่อนดีกว่าไหมครับเอาฟังของจริงเอานี้เหรอเขาบอกให้ลองฟังของจริงเอาเชิญ So you can command everything new Nissan Terra โอเคจะให้พูดประโยคนี้เหรอใช่ครับโอ้ยมันจะได้โอเคก็สเต็ปแรกเราต้องดูว่าแบบเพลงมันเป็นยังไงถูกไหมครับเพลงมันแอคทีฟสนุกสนานจริงๆมันเป็นรถที่รถครอบครัวนะครับแต่ตัวอื่นนี่มันไม่เหมือนแบบนี้หมดเลยแต่เราแค่ฟังจากเพลงว่าแบบโอเคชิวๆสคริปต์คือแบบ so you can command everything ก็
เอาตามสไตล์ได้เลยครับผม Nissan Terra ครับผม Terra ใช่ไหม Terra Terra อ่ะลองดูมาประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับอ่ะโอเคเอาไมค์เข้ามาไมค์เข้ามาลองดูดิตามนี้เลยใช่ไหมไมค์ตัวนู้นจะเสียงดีกว่าหน่อยตัวนี้ตัวนี้โอ้โหต้องใช้ไมค์เสียงดีๆครับใช่ครับใช่ครับภาษาไทยมันดีกว่าลงเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวให้คุณกิตทำให้ดูก่อนจริงๆคุณกิตทำให้ดูโอ้โหได้ครับไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะท่านอะไรครับความหวังของคนทั้งออฟฟิศเราอยู่ที่นี่อยู่ไม่มีใครกดดันโอเคคราวนี้แบทเทิลของจริงแล้วครับอันนี้แบทเทิลเลยโอเคโอเคลองดูนะฮะครับคุณกฤตจะทำให้ผมดูนะฮะสดๆตะกี้เนื่องจากว่าเราฟังลองดูซิว่าถ้าสดๆจะเป็นยังไงได้ครับผมได้ไหมพร้อมไหมพร้อมไปSo, you can command everything. New Nissan Terra. โอ้มันยากง่ายครับง่ายคือมันเป็นแค่การวัดเฉยๆภาษาอังกฤษเขาบอกต้องถอดครับ Face Shield Face Shield So you can มือต้องมาครับต้องมันจะเบ่งกล้ามนิดนึงSo มันไม่ได้เยอะจ้องเยอะมันไม่ได้อะทุกคนมองมาทางนู้นครับมันไม่ได้อะไม่มันต้องอ่านตามนี้ไง So you can command everything ไม่ใช่อะมาแล้วเริ่มแล้ว So you can command everything ไม่ใช่อะได้เมื่อกี้ได้เอาใหม่นะเอาจริงอ่ะ So you can command everything New Nissan Terra รู้สึกหล่อขึ้นมาในปัดดนผ่านไหมครับคุณกิตครับผ่านครับผมอันนี้ผ่านเนาะครับตัวต่อไปเก่งมากมากนี่นะฮะคือความสามารถของคนไทยอีกคนหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจหลากหลายคนดังในระดับโลกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ คนยุคใหม่แบบนี้นะครับก็ขอให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปอีกเยอะๆนะครับเราจะคอยฟังไม่ว่าจะอีกกี่พันตัวที่ลงเสียงให้กับชาวโลกให้ได้ยินเวลาเราได้ยินเราจะรู้สึกว่านี่แหละเสียงคุณกฤตคุณกฤตสุขวัฒน์ครับขอบคุณครับพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ